ธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้นะคะแม่ชีป่ายค่ะเลวีออนจ้ะค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะค่ะจะรับหน้าที่นะคะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรเอ่ยพี่หมอโรตีโรตีกับแกงมัสมั่นไก่อ๋อโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นที่คุณแม่น่าจะโปรดนะคะแต่วันนี้ท่านคุณแม่ติดภารกิจนะคะเดี๋ยวยังไงเราก็ขอทำหน้าที่แสดงความกตัญญูให้กับท่านอาจารย์คุณแม่นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเสิร์ฟผ่านรายการนี้ไปเลยนะคะเริ่มต้นก่อนเลยค่ะพี่หมอมาทำแป้งก่อนดีกว่าทำแป้งเพราะเราต้องหมักไว้หนึ่งชั่วโมงถูกไหมโอเคค่ะอันนี้ใช้แป้งอะไรเจ้าคะแป้งขนมปังอะค่ะตาว่าวแป้งสาลีเนี่ยผสมปะคะอ๋อใช้ตาว่าวนะคะ500 กรัมเนี่ยล้วนๆเลยนะคะไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะผสมค่ะผสมกี่กรัมนะคะแม่คุณหมอ500 กรัมค่ะค่ะแล้วอันนี้ไข่ส้มอื่นคือไข่ไก่ใช่ไหมคะใช่ไข่ไก่สีฟองนะคะไข่ไก่บ้านเราท่านใดสนใจเมนูนี้จดส่วนผสมไว้ได้เลยนะคะไว้ทำทานที่บ้านเสาร์อาทิตย์ได้ค่ะส่วนท่านใดไม่สะดวกนะคะอยากมาก็เรียนเชิญได้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะอันนี้ใส่ไข่ไก่สีฟองนะคะใช้ทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงค่ะแล้วก็นมข้นหวานนมข้นหวานนะคะ100 กรัม100 กรัมนะคะค่ะเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้นะคะเกลือนิดหน่อยนะคะเกลือนะคะเบอร์เลยนะคะเยอะไหมคะหยิบมือโอเคพอค่ะนวดเลยค่ะนวดเลยนะคะค่ะเราจะนวดแป้งทิ้งไว้แล้วก็พักแป้งไว้1 ชั่วโมงเราทำมาแกงมัสมั่นเลยไหมค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวจะให้แม่ชีออนแม่ชีออนนะคะสาธิตวิธีการทำแกงมัสมั่นนะเจ้าค่ะใส่ในถุงมือก่อนค่ะจะไม่สะดวกมะพร้าวกะทิใช่ไหมคะกะทิค่ะกะทิติดคันออนกะทิใส่กะทิเลยลูกใส่เลยค่ะ5 ร้านละใส่ไว้ครึ่งเดียวแล้วก็พอแล้วค่ะแล้วก็น้ำใส่หน่อยเลยคือพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดใครมีหางกะทิก็สามารถใช้หางกะทิก่อนใช่ไหมคะเพื่อเคี่ยวพริกแกงใช่ไหมคะอันนี้พริกแกงมัสมั่นพี่หมอตำเองไหมคะไม่ค่ะอ๋อนี้ใช้เป็นสำเร็จรูปเนาะสำเร็จค่ะใช่ก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเรามีร้านอยู่ที่อ๋อมีร้านเด็ดอ๋ออันนี้หมายถึงว่าท่านผู้ชมไงคะถ้าเกิดอยากทำทานน่าจะสะดวกหรือว่าพี่หมอจะ ให้เบอร์ที่พัทลุงนะเบอร์ความต้อนรับใส่ที่แกงเลยนะเจ้าค่ะที่แกงนี่มันมีกำไหมคะหรือว่ากะเอาเจ้าคะใส่น้ำนิดหน่อยก็ได้ที่แกงประมาณกี่ขีดครับประมาณ50 กรัมค่ะเชียร์ออนเอาน้ำให้หน่อยค่ะอันนี้เราใส่น้ำเล็กน้อยนะคะใช่เพราะไข่อ่ะจะไม่ต้องเยอะค่ะเพราะไข่เนี่ยใบเล็กใบโตไงขอบคุณค่ะขออนุญาตใช้มือล้วนเพื่อความสะดวกนะเจ้าค่ะล้างมือเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทำการย่ำยีแป้งนะคะให้เข้ากันอันนี้ต้องใช้แรงนิดนึงนะคะหรือท่านใดที่มีตัวที่ตีแป้งก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะนี่ไงค่ะนี่เราอยู่กับบ้านเนี่ยฮะแฮนด์เมดเนาะใช่เราก็จะออกค่อนข้างจะเป็นทรดิชันนอลนิดนึงนะคะขยำเข้าไปแล้วค่ะระหว่างที่รอตัวหางกะทิเดือดนะคะเพราะฉะนั้นตัวโรตีเนี่ยนอกจากจะได้ความนุ่มจากที่เราทำการนวดแล้วนะคะก็จะมีความหอมหวานจากตัวนมข้นแล้วก็ไข่ฮะแล้วก็ไข่ด้วยว้าวยืดหยุ่นมากเลยค่ะพอได้แล้วไหมคะพี่หมอได้พักเราวัดพักไว้ก็ได้ค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้1 ชั่วโมงนะคะพักไว้ธรรมดาหรือว่าต้องใส่ตู้เย็นคะได้ค่ะอยู่ในอุณหภูมิธรรมดาโอเคค่ะต้องรอให้แตกมันก่อนไหมไม่อะไม่อะค่ะใส่ไก่เลยค่ะ
ไก่ใส่เลยค่ะใส่ไก่ลงไปเลยนะเจ้าค่ะใส่เลยค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวก็รอให้ไก่สุกสักนิดนะคะผัดให้หอมเข้ากับตัวพริกแกงแล้วก็หั่นกะทินะเจ้าคะอันนี้เราที่หมอได้เศษปิ้งวาฟมาให้เราแล้วถ้าเกิดแป้งมันเซตตัวแล้วนะคะหน้าตามันก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็มาแบ่งเป็นก้อนนะคะคือเป็นสูตรโบราณไหมคะพี่หมอใช่ค่ะอันนี้พอแบ่งเป็นก้อนแล้วการที่ทำไม่ให้มันติดกันที่หมอใช้เนยใช่ไหมเจ้าคะใช่เนยค่ะเนยสดเนยสดนะคะแล้วมันลงพื้นหน่อยนะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทอดโรตีรอแกงของพี่หมอนะคะโอ้ถ้าซื้อสำเร็จก็ค่อนข้างจะหลายตังค์อยู่นะคะพี่หมอไอตัวแป้งโรตีเนี่ยค่ะเคยเห็นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเห็นแล้วหลายตังค์ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่มันฝรั่งใช่ไหมคะจะใส่มันฝรั่งเลยค่ะใส่มันฝรั่งนะคะค่ะแล้วก็ใส่หอมแล้วเราก็ตุ๋นไปประมาณ1ชั่วโมงให้นุ่มใช่ไหมคะดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อธรรมศาสตร์ดีสวัสดีเดี๋ยวจะตุ๋นชิมชิมมัสมั่นกับโรตีมีคนชิมแล้ววันนี้ใช่แล้วมันเหยื่อนะคะใส่ไปเลยค่ะลูกใส่ไปเลยโอเคต้องเอาต่อนี้มาเลยค่ะน่าทานเลยค่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ระหว่างที่เรารอให้ตัวแกงเดือดนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำ1ชั่วโมงนะคะแป้งนะคะตุ๋นได้1ชั่วโมงทำเองเลยค่ะที่เสร็จแล้วผ่านไปแล้วมันก็เนื้อโรตีบ้วยอันนี้ทอดค่ะเอาอันนี้ด้วยความที่สั่งค้าเราคนค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะทำไซส์เล็กๆนะคะพอดีคำนะคะจะยืนตรงไหนนี่มันขวางไงมันนี่เอาไปในครัวเลยค่ะไม่ทำอะไรจ้ะค่ะดูเตาไม่ร้อนไม่หายเลยเสียบพี่หมอช่วยคนตอนมือแล้วก็ตกๆค่ะการที่เราดึงแป้งแล้วก็ม้วนแล้วก่อนที่จะยีอีกครั้งนึงนะคะทําให้ตัวแป้งนะคะมีเลเยอร์แล้วมันจะมีความนุ่มระหว่างชั้นนะคะเวลาทอดมันก็จะได้กรอบนอกแล้วก็นุ่มในนะคะโอ้โหเสือกินเพียอ่ะนะเอาแป้งที่ทอดถูกแล้วมันนี้หน่อยสิลูกปันๆมาให้แม่ชีตายตกให้คุณยายตายตกเนี่ยค่ะเมื่อเราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะเทคนิคของพี่หมอนะคะบอกว่าให้ตบโรตีนะคะใช่ตบโรตีนะอย่าปันเองนะ เออคุณยายชินนี่ได้ตุ่มได้ตุ่มชิมใครค่ะอันนี้ลองจะให้คุณยายชิมตัวโรตีนะคะกับแกงมัสมั่นไก่ที่เราตีต่างว่าเราตั้งเคี่ยวแล้วครบ1ชั่วโมงนะคะตัวเครื่องเทศก็จะแทรกซึมเข้าไปในตัวไก่นะคะแล้วก็ตัวมันฝรั่งเนาะพี่หมอก็จะสุกพอดีแล้วก็ได้ความหวานผสมของตัวหอมใหญ่ลงมาด้วยแล้วก็ได้ความมันกับกะทิแล้วก็ถั่วลิสงใช่ไหมคะเป็นยิบกินไปแล้วเดี๋ยวให้ผู้ชมกินด้วยอีกทีนึงอีกทีนึงใคร
เป็นเย็นนั้นตามที่แม่ชีไต่พูดไหมคะคุณยายตุ๋มขอโทษนะคะผู้ชมขาคุณยายขอขมานะคะนุ่มทั้งนุ่มขับแป้งนุ่มเพราะว่าผู้ชมจะไม่ทราบรสชาติค่ะต้องให้คุณยายตุ่มนะคะผ่านเป็นผู้ชิมผ่านอร่อยมากค่ะกลมกล่อมดีนะคะบ้านกำนุ่มค่ะอันนี้ก็เข้าเนื้อเลยค่ะเดี๋ยวขอคุณยายจ๋ามาโชว์ด้วยความพิเศษของคุณยายไม่หวานมากแล้วก็ไม่มันมากใช่ไหมต่อค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ครอบครัวเสาร์อาทิตย์นะคะสามารถช่วยกันทำได้นะคะคุณลูกคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยกันปั้นแป้งนะคะแล้วก็มีกิจกรรมทำร่วมกันนะคะเสาร์อาทิตย์ไอ้เรื่องนี้ยังต้องตบไหมคะอันนี้สุกแล้วก็ต้องมาตบกันค่ะตบทีค่ะเอามือแป้งโรตีมาจากอยุธยานะคะเอาลูกค่ะด้วยความที่เราอยากให้มันหอมแล้วก็คงเอกลักษณ์ของความเป็นนั่งเดิมแล้วก็จะใช้เต้าถ่านได้เยอะๆนะจะได้ไม่หอมคุณแม่เหรอคะใช่โชว์คุณแม่ก็ได้เหรอคะน่าจะโอ้มันเก็บได้เลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้อะไรนี่นะคะเราก็ปั้นแป้งไปเรื่อยๆนะคะด้วยความที่สั่งค้าเราคนค่อนข้างเยอะค่ะเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะคะระหว่างนี้เล็กๆค่ะแล้วยายตุ๋มชมเราก็กลิ้วไปได้เรื่อยๆเลยไปแล้วนะยายจ้าค่ะมาที่อ๋อโอเคจ้าค่ะขอบพระคุณจ้าค่ะส่งให้คุณยายหน่อยทางทีเอาค่ะอาค่ะคุณยายจ๋าเจ้าค่ะลูกๆหลานๆส่งมาให้ท่านชิมทางสายตาก่อนนะเจ้าค่ะท่านอาจจะกลับมาไม่ทันได้ชิมคุณแม่ไม่ต้องเสียดายนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเสียดายนะคะเดี๋ยวยายตุ๋มกินแทนเจ้าค่ะขอบคุณยายตุ๋มนะคะปิดโอเคค่ะขอบคุณยายตุ๋มด้วยนะคะที่อุตส่าห์สละเวลามาชิมให้นะคะขอบคุณค่ะค่ะต้องมาเลยค่ะลงมาให้ทันเวลาเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำแผ่นสองแผ่นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่หมอให้พี่หมอชิมบ้างดีกว่าค่ะวันนี้เราต้องให้เจ้าของสูตรชิมนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้บอกแทนท่านผู้ชมได้ว่าเป็นอย่างไรเพราะเมื่อกี้เสียงยืนยันจากคุณยายตุ่มแล้วอาจจะยังไม่เพียงพอค่ะเราต้องให้คนทำเป็นคนชิมด้วยพี่หมอเอาแป้งฝีมือไม่ชีตายอันนี้นะคะโอเคโหเหนียวนุ่มมากเลยค่ะพี่หมออืมหอมด้วยค่ะหอมนะคะหอมเนยเนาะเรียกน้ำย่อยได้ดีมากเลยค่ะตอนนี้ชิมเดี๋ยวก็ชิมด้วยกันจะได้ถึงเวลารับประทานเพลนแล้วนะคะนี้สังฆาเราก็จะเริ่มทยอยชิมด้วยกันจากการปฏิบัติงานในฐานต่างๆแล้วนะคะทีนี้ก็โอเคไหมคะแป้งนุ่มค่ะขออนุญาตนะคะพี่หมอเดี๋ยวจะได้อธิบายให้ขออนุญาตชิมแทนนะคะชิมอร่อยไหมตัวแป้งอะค่ะพี่หมอtexture ด้านนอกมีความกรอบแต่ด้านในยังคงความนุ่มแล้วมีความหอมตัวแป้งไข่แล้วก็ตัวน้ำนมข้นหวานที่พี่หมอใส่ไปนะคะใช่ค่ะแล้วพอมากินคู่กับแกงแกงมีความเผ็ดเผ็ดเค็มหน่อยหอมเค็มแล้วก็
มันค่ะมันละมุนมากเลยค่ะพอมันอยู่รวมกันเนื้อไก่ก็มีความนุ่มพอดีค่ะนะคะชิมกันค่ะอาหารแม่บ๊วยชิมแม่บ๊วยจะได้รู้ทุกคนจะได้รู้ชิมกันค่ะคนละนิดละหน่อยก็จากสูตรพี่หมอนะคะก็ทุกเมนูเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอมากเลยที่เจออะไรสามารถคุณได้เจออะไรข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อะไรข้าวมันไก่เลยพรุ่งนี้จะทำข้าวมันไก่ให้หลำโอ้ข้าวมันไก่ให้หลำใช่สูตรเหมือนให้หลำสิงคโปร์ไหมคะใช่ใช่แต่ว่าเราจะสอนเฉพาะหุงข้าวนะพรุ่งนี้ว่าไก่ใครก็ต้มได้ถูกไหมโอเคหุงข้าวกับน้ำจิ้มห้ามพลาดเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกสูตรนึงนะคะที่พี่หมอนะคะนำมาฝากเราที่สามารถทำทานได้แล้วก็สามารถเอาทำเป็นรายได้เสริมได้นะคะยังไงท่านใดที่สนใจนะคะที่อยากมาปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์กับเราที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่อำเภอแก่งกระจานนะคะก็สามารถเรียนเชิญได้นะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกป่านะคะเพราะว่าท่านคุณแม่ตั้งใจอยากให้ที่นี่นะคะร่มรื่นแล้วก็เขียวขจีไปด้วยป่านะคะปลูกชีวิตก็คือท่านมีความตั้งใจอยากจะให้ผู้หญิงเป็นเพศที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือปลูกหัวใจโพธิสัตว์ก็คือเมื่อแข็งแรงแล้วก็ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์อะไรที่สามารถทำให้ผู้อื่นมีประโยชน์แล้วก็ส่งต่อความสุขได้แบ่งปันกันได้ก็ยินดีนะคะยังไงเรียนเชิญที่หุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาคุณสิบโตนะคะคุณหมอนี้กับแม่ชีสายเข้าทำครัวกันได้ดีและมีความสุขในการที่ได้ทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะแล้วยังไงก็ถ้าเกิดอยากมีความสุขแบบนี้นะคะก็พบกันได้ทุกวันเวลา 11:00 น.อ๋อไม่ใช่ทุกวันสิจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.นะคะในช่วงเย็นถึงศุกร์อาหารอร่อยกินกันหลายคนอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะแม่ชีออนเล่นมุกเล่นมุกนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ชีต่ายค่ะหนูลุยค่ะพี่ออนเจ้าค่ะขอลาไปก่อนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ